ในลิฟต์ของเรานะครับทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายทีละคนทีละคนเลยทีละคนหรือทักทายพร้อมกันเป็นคอรัสพร้อมกันหนึ่งสองสามอันนี้พี่ทำไปหนึ่งสองสามสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาเป็นกำลังใจให้วันนี้นะดีแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนที่นี่ค่ะวันนี้ต้องการกำลังใจเป็นพิเศษกันไงเพราะว่าเป็นการออกงานครั้งแรกของคู่เลยใช่เปล่าเพราะว่าเป็นการทำอาหารครั้งแรกคุณตื่นได้ตรงนี้มากกว่าแต่คุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าว่าท็อปฟิลิปคือง่ายมากเอาวันนี้เรามีผู้ช่วยคนสำคัญใช่แล้วนะฮะสำคัญมากๆเลยนะฮะอ่ะต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่านี่คือเป็นปกติไม่ค่อยทำอาหารถูกไหมฮะค่ะลงทุนทำไมไม่ค่อยเออครั้งนี้จริงๆเอาตรงนี้ผมรู้สึกว่าอยากมางานนี้มากๆเป็นเพราะว่ามางานนี้ผมจะได้ชิมของรับประทานอาหารที่พี่อาร์ทำให้ผมเป็นครั้งแรกปกติอะไรคะเดี๋ยวก็รู้แค่ใส่ไปปุ๊บแล้วกดปุ๊บแล้วก็เดินสวยๆไปใกล้ๆก็อย่าบอกเขาสิอ๋อเหรอโอเคปกติเขาชอบทานอะไรชอบทานอะไรครับอุ้ยมองตากันนะเหมือนเป็นแบบเนี่ยถูกไหมไม่อะมองตานี่คือส่งคลิปว่าเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นเราไม่เห็นในเตียงมันก่อนเลยอุ้ยชอบทานอะไรครับแอปหรอคะใช่ของหวานอะไรก็ได้ของหวานเมื่อกี้ถามแอปว่าจะเป็นคุณตอบแทนไม่จะได้ข้ามแล้วไปไม่ข้ามเลยแล้วนันคุณล่ะชอบทานอะไรเขาบอกเขาเป็นแบบเป็นแมนอ่ะเขาไม่ชอบของคาวเขาทานของหวานน้อยคือแทนไม่ทานเขาคงไม่ทานเลยทุกวันนี้เป็นทานเป็นเพื่อนเฉยๆอ๋อแต่อย่างที่แอปเกิดบอกว่าแอปไม่ค่อยได้ทำอาหารแต่โดนคุณนี่เคยทำให้เราทานไหมไม่เคยนี่คือครั้งแรกเหมือนกันหรอนี่คือครั้งแรกเหมือนกันเฮ้ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่เธอเดี๋ยวก่อนแอปใช้กันทีเดียวเฮ้ยอะไรเด็กขี้แบบใจไม่ดีอ่ะครั้งแรกคนนั้นแหละเอออ่ะเดี๋ยวในระหว่างที่เราคุยกันสามารถที่จะตั้งตรงได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเริ่มทำอาหารแล้วนะครับผมนะถ้าคิดถึงเมนูที่มีความกรอบเราเกิดไปทางด้านดูนะเราไปทางด้านดูนะเมนูที่มีความกรอบเคี้ยวแล้วก็กรอบนึกถึงเมนูอะไรโอ้แอปเหรอคะใช่โอ้เพียบเลยค่ะในหัวเพียบเลยเพราะปกติเป็นคนชอบทานของทอดชอบทานของกรอบชอบทานของทอดของกรอบวิ่งดีใช่ค่ะมีรีดน้ำมันออกหมดเลยเลยกรอบไก่ทอดไส้กรอบทอดถ้าอาหารประจำกองถ่ายก็ไส้กรอบทอดครับเออส่วนคุณมองอะไรลูกมองของหวานนะฮะของหวานก่อนนะฮะเมนูความแบบความกรอบชอบทานถ้าที่ผมชอบทานก็จะเป็นเนี่ยแหละฮะที่ผมพูดไปเลยเออไก่ทอดกรอบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้คือมันให้โปรตีนด้วยแล้วมันถูกปากเราอืมใช่แล้ววันนี้บอกเลยว่าวันนี้เราจะใช้หม้อทอดฟิลิปเนี่ยที่เป็น2ตะกร้าคุณได้คิดเมนูอะไรมาฝากหลายๆคนซึ่งวันนี้เนี่ยผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะฮะซึ่งเป็นผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะฮะที่จะได้มาทานฝีมือของทั้งคู่นะฮะเต็มตัวนะฮะเต็มตัวเราต้องมั่นใจแอปเราต้องมั่นใจปุ๊บมั่นใจลูกมั่นใจมากมากมากเมนูอะไรเอาแอปก่อนเมนูอะไรที่วันนี้จะเอาที่วันนี้เจมบอกคะข้าวมันไก่ทอดเออชิคาต้องอร่อยแน่เลยอ่ะจะได้จีบฝีมือแอปด้วยนั่นคุณนั่นคุณล่ะครับเออในของผมเป็นพายสตรอเบอรี่นะฮะอ่ะโอเคงั้นเรามาที่จุดตรงนี้จ้ะจุดตรงนี้นะเราใช้เวลาทำประมาณ7ชั่วโมงนะฮะทุกท่าน20นาทีเปล่าๆไปค่ะเปล่าค่ะดีชอบลุงซี่เชิญกดคุณพร้อมกันเลยแล้วเลยอธิบายด้วยเร็วคุยกันแบบอธิบายกันอยู่เป็น2คนเหมือนพวกเราไม่ยินถูกไหมเราทำอยู่ที่แบบเป็นครัวคิทเช่นต้องโดนไหมอันนี้คือจะเป็นข้าวนะแต่เขาข้าวข้าวไก่ช่วยกันไงช่วยกันไก่นะคะไก่ไข่ไก่นี้หรือไก่ใช่แบบไก่ที่ปรุงมาอันไหนก็ได้ใช่ไหมใครก็ได้อันไหนก็ได้อุปกรณ์ในครัวก็มีช้อนที่ซ่อมมีชามีกระทะนี่เรื่องทำเลยเหรอผมเรื่องทำเลยไข่ครับแม่แห้งเปียกแห้งแม่หรือเปียกแห้ง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 ถูกไหม
ันไหนแห้งหลังอันนี้แห้งอันนี้แห้งโอเคอันนี้ก็ทำไมโอเคเพื่อที่จะให้เขาแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วรีดไขมันออกฉ่ำๆเลยฉ่ำๆครับไม่มีน้ำมันใช่นะครับทุกท่านขอบคุณค่ะก็น่ารักเนี่ยก็แบบง่ายๆสบายๆแต่ถ้าแบบตรงๆก็ไม่ขำไม่แล้วพร้อมดีแล้วช่วยเลยอย่างที่บอก50 70 90อย่างไรก็อร่อยแล้วก็อีกรอบใช่รอบหนึ่งรอบหนึ่งทีการปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนี้ล่ะเรื่องวิ่งอันนี้โชว์จะกิน2ชิ้นอันนี้โชว์เลยใช่ไหมโชว์ทำไมนะให้รู้เป็นกันให้รู้เป็นกัน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 อันนี้เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันไหมสองข้างมันสามารถที่จะตั้งมือแล้วก็กดแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่รองเท้าเองตั้งโชว์ไว้ให้ทุกคนเห็นเฉยๆนะของนนท์ทำอะไรอยู่เอาไปเฉยๆนะเอาไปเฉยๆเลยแค่นี้เลยง่ายๆเลยจริงๆให้ผมดีก็ได้นะในถึงดีเพื่อให้มันเป็นทรงขอบครับผมช่วยทำดูก่อนช่วยทำดูก่อนซึ่งต้องบอกว่าใครอยากได้สูตรแบบนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวปึ๊บมาเสร็จบ้างพร้อมกันนะครับทีนี้เราเอาเข้าไปกี่ชิ้นนี่3 ชิ้นซึ่งเดี๋ยวบริหารคุณวุฒิชัยต้องชิมด้วยนะครับทำหนักครั้งแรกก็มีคนชิมเต็มไปหมดเลยแล้วก็อีก5ผู้โชคดีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะรับใบเสร็จถึงบ่าย3นะครับนะทุกคนนี่นะครับไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้ใช่ไหมเกือบไปแล้วมาแบบหวานอันนี้เป็นสเปรย์น้ำมันสเปรย์น้ำมันเบาๆนะมีในน้ำมันเยอะมีแล้วหนึ่งพอไปนี่คือคนที่ทำอาหารไม่เป็นคู่เลยทุกคนเป็นอย่างนี้แต่เราต้องมีตัวช่วยที่แบบช่วยเราได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราไปดูที่หน้าจอเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บเซตที่ไปได้มันนุ่มเนาะไปมันตัดเลยนุ่มเป็นเซตที่แบบกดปุ่มแป้งเราก็ไปดูซีรีส์ต่อใช่ก็ไปดูจังเวลาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้ก็คือข้อดีของการมีแยก2ตะกร้าค่ะ2ตะกร้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาคอยดูว่าเอ๊ะอันไหนอะไรยังไงไม่ต้องงงก็กลับมาเปิดทีเดียวเสร็จพร้อมกันเลยทีนี้เวลาไปแบบไปถ่ายละครเนี่ยเชื่อกินไก่ทอดจะก็ยกอ้อไปให้ชินิการเอาโยนจริงๆก็ยกไม่ได้ใช่ไม่ต้องมันดีต่อสุขภาพด้วยอันนี้เราเลิกไปใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้กดตาเลยค่ะมีเจ็ดนาทีแล้วว่ากดย่างลูกกดแล้วนะผมว่ากดแล้วใช่ไหมกดแล้วแต่มันมีความขึ้นไหวไหมนะไฟติดเปล่าอันนี้ทุกคนกินหรือเปล่าแม่ไม่ต้องหยุดมาไม่ใช่อันนี้คือกับทีมไฟกับทีมช่วยกันดูหน่อยถ้าไฟกับทีมคือจริงๆมันเป็น demonstration นะฮะ